แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ผม Exorcision K นะกับเกม Soul Gate นะครับนะโอเคนะหลังจากหายไปอาทิตย์หนึ่งได้นะครับนะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่ได้เล่นคอมเลยนะไปศึกษาเรื่องถ่ายรูป พอดีช่วงนี้บากองพักใหญ่นะครับก็นะวันนี้ก็แวะมาถ่ายคลิปสักหน่อยนะครับนะก็วันนี้ผมจะมาบอกว่าแต่ละวันนึงของผมอะผมทำอะไรบ้างนะเกม Soul Gate ก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทำเยอะหรอกอย่างแรกเลยพอเข้าเกมปุ๊บผมก็จะมาเปิดกองฟรีก่อนนะเอาเลือกเอาใช้ของเขียวจะมาอะไรแบบนี้นะแต่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วแหละนะส่วนอีกเกมนึงไอ้อะไรวะแฟนทอมเกตอ่ะนั่นแหละผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมไม่ค่อยถูกชะตาเทิร์นเกมเทิร์นเบสเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีไม้เห็นบ้างแต่ว่าน่าจะน้อยแหละนะครับ นะก็อย่างแรกเลยพอผมเปิดกล่องปุ๊บผมก็จะมาทำเควสนะทำเควสประจำวันนะแต่นี่ผมทำเก็บไปเรียบร้อยแล้วผมทำเก็บไว้เตรียมรับ เข็มก็รับเลยก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนมากจะเข้ามาทำเควสแล้วก็อะไรนิดหน่อยแล้วก็ออกเพราะว่าคอนเทนต์มันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วหรือว่ามันอาจจะมีอะไรให้ทำเยอะแต่ผมไม่มีอะไรทำเองงงไหมระหว่างนี้มาคุยกันดีกว่านะครับก็มีแผนอยู่เหมือนกันมีแผนจะทำคอมใหม่อยู่นะครับ wow. ได้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นแล้วก็ผมว่าผมจะหาคอนเทนต์ทำใหม่นะพวกเอ้ยแต่ผมไม่รู้ว่าทำคลิปบล็อกคลิปอะไรดีไหมแบบว่าหาอะไรสนุกสนุกชีวิตประจำวันทำอ่ะเพราะผมก็มีกล้องไงเอามาถ่ายอะไรให้ดูนู่นนี้ดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ฐานคนดูผมไงว่าเป็นเด็กซะส่วนใหญ่หรือว่าคนที่เขาผ่านมาดูอะไรอย่างนี้นะพอเรามีสาระเกินไปปุ๊บก็คนไม่รู้คนไทยมันไม่ชอบสาระชอบแบบดราม่าแต่ผมไม่อยากให้ดราม่าด้วยดิคิดว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆมันก็น่าจะดีใช่ไหมสำหรับช่องเนี่ยแต่มันก็ยังคือมันคิดออกว่าจะทำครับแต่ว่าอุปสรรคก็คือเวลาแล้วก็ไอสภาวะตอนนั้นอะแบบสมมติเราอยากทำตอนเนี้ยถ้าเราไม่เริ่มทำตั้งแต่ตอนเนี้ยพอนานๆไปมันจะหมดไฟเลยอาการหมดไฟนะอย่างรู้ไงฟังช่องพี่เอก่อนนะนี่ก็ยังไม่51อยู่เลยยังไม่52เลยแต่ว่าจะ52ละคนอื่นนี่เบี้ยเท่าไหร่กันละสโนกี้นี่เท่าไหร่ละดูแป๊บ54เนี่ย57เวลมันน่าจะขยายเป็น60แล้วนะอันนี้เวล60ละหวานเย็นเนี่ยนะอยู่ยากเซิร์ฟได้อยู่ยากเลยบวกกับเกมไอ้เกมมันมีเล่นครับแต่ว่าเครื่องของผมอะบางทีมันถ่ายคลิปเกมนั้นไม่ไหวไงก็แบบเสียใจอะพอถ่ายแล้วมันแหลกนู่นนี่มันติดปัญหาอะไรอย่างก็เลยต้องมาทำเกมนี้แหละเกมมือถือก็ถ่ายในคอมนะโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้เทพก็ไม่ได้อะไรมากหรอกโอเคจบดิเมนชั่นเนี่ยก็วันประมาณนี้แหละเข้ามาทำเควสปุ๊บๆแล้วก็ส่วนมากจะอันเนี้ยลงแบบฮาร์ดคอร์ให้ครบ3รอบก่อนเอาหินเมื่อกี้หินแบบเนี้ยหินแบบไหนวะหินแบบเนี้ยนะมันเอาไปแลกสกิลได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามีเยอะอยู่มีสกิลเยอะอยู่นะแล้วก็บอสอีเวนต์ถ้าวันไหนว่างๆหน่อยตอนมืดๆประมาณนั้นผมจะมานั่งลงบอสอีเวนต์บอสไอเนี่ยบอสใหม่เนี่ยที่ได้อาวุธแสงไอที่ได้สกิลท่าแสงอ่ะนั่นแหละโอเคก็นะแค่นี้แหละเขาเน้นเอาของฟ้าไปบวก15นะครับแล้วก็อัพจนมันเขียวมันม่วงผมเพิ่งรู้ว่าสแต็กมันโหดมากเลยก็มีคนบอกมาเหมือนกันยังโหดเลยลูกพี่นะแต่ไม่ได้หายไปถาวรแน่นอนผมเนี่ยเดี๋ยวลงเดลี่ดิเมนชั่นแล้วก็อีเวนต์นะอีเวนต์ส่วนมากจะลงให้ได้ลงเก็บไอเนี่ยอะชีฟเมนต์เฉยไม่ได้อะไรมากหรอกปรับ5รอบลงก่อนมันถือว่าลงให้คนดูเลยกันส่วนเรื่องคอมเมนต์ถ้าผม
ไม่ได้ตอบหรืออะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะบางทีมันดูไม่ทั่วถึงหรือว่าลืมอะไรเงี้ยตกหล่นอะไรไปหน่อยก็ขออภัยด้วยเห็นเกมนี้เขาก็ขายรหัสกันเยอะอยู่นะเห็นตามกลุ่มอ่ะเขาขายรหัสเกมโซเกตเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็แบบเขาน่าจะหมดหนทางแล้วมันน่าจะหมดแบบไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยนะก็เลยไม่เล่นแต่ผมยังเล่นอยู่นะผมยังเล่นอยู่เลยนะเพราะว่าสนุกไงแต่บางครั้งมันก็เบื่อเหมือนกันแล้วไหนส่วนมากก็เข้ามาเควสเอาของนู่นนี่นู่นนี่นิดหน่อยนี่ผมเน้นรอบนะผมไม่ได้เน้น EP อะไรมากมายหรอกส่วนมากจะเน้นรอบมามากกว่านะนี่กูอ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ยอยากจะถ่ายคลิปเกมอื่นเหมือนกันนะพวก LOL เนี่ย League of Legends อะไรประมาณเนี่ยแบบเกมที่สเปคที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนะผมแต่นั่นแหละอย่างอื่นเราต้องเก็บตังค์นะครับเพื่อทำคอมพิวเตอร์ของผมนะครับช่วงนี้ช่วงปิดเทอมของเทอมแรกนะแบบปิด 2-3 อาทิตย์เองไม่ได้ปิดอะไรมากก็ถ้าว่างก็พอมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาก็เดี๋ยวก็จะถ่ายแล้วก็อัพลง YouTube นะเพื่อไม่ให้แบบมันเบื่อโอเคก็อาจจะมีแบบแนวใหม่บ้างนะที่มันไม่ใช่เกมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่าคนดูชอบกันหรือเปล่าโอ๊ยสตาร์ท2ทีเหรอโอเคเดี๋ยว2นี่เดี๋ยวผมค่อยไปลงต่อให้มันเสร็จนะเดี๋ยวลงนอกรอบอ่ะโอเคผมก็วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็มาบอกว่าวันของโซเกตของผมอ่ะผมทำอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เพราะว่าคอนเทนต์เกมมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วไงผมก็เลยเบื่อๆอยู่เหมือนกันนะครับก็พยายามหาอะไรที่มันบิ้วตัวเองหน่อยนะสร้างความสนุกใหม่ๆนะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกเลยว่าผมไม่ค่อยไอ้นี้ละไม่ค่อยเอนจอยอะไรเท่าไหร่แบบอารมณ์มันไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะก็คือจะพยายามให้มันแบบแอคทีฟตัวเองให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานนะติดตามช่องแล้วก็แฟนเพจนะครับผมนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนเบอร์โดเนทอยู่ข้างล่างนะครับ ผมยังไม่ใช้บัญชีก่อนนะเพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าโดเนทถ้าสะดวกโดเนทก็เป็นทรูวอลเล็ตนะครับผมไม่ได้หวังอะไรมากหรอกนะแค่อยากแบบเราอยากลองสร้างรายได้ออกมาดูบ้างไงว่าได้ตังค์ไปทำครบนะมันไม่ใช่อะไรเลย โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับนะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า